Story. Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนบะดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้วันจัน์ทนะก็ถ้าฟังตรงมันนะครับก็เอาหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อ่านจบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับชื่อเรื่องธรรมดาสามัญประจำบ้านของ พี่หนุ่มเมองจันนะครับหรือพี่ตุ้มนั่นเองนะครับผมเป็นแฟนคลับเลยก็ว่าได้นะเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือพี่ตุ้มนะพี่ตุ้มเนี่ยเขียนหนังสือแล้วอ่านแล้วสนุกอ่ะอ่านแล้วจริงๆนะมันมีอารมณ์ของเดฟทรอตเหมือนกันนะก็คือเป็นเรื่องที่พี่ตุ้มไปเจอไปพูดคุยกับผู้คนต่างๆแล้วก็จะมีบทเรียนต่างๆที่พี่ตุ้มให้ไว้นะครับเล่มนี้เป็นเล่มล่าสุดนะหลังๆเนี่ยสั่งกับพี่ตุ้มเพราะว่าได้ไลายเซ็นด้วยหนังสือที่ได้ไเซ็นเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่ผมเก็บไว้นะ ตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าใครจําได้นะผมจะหนังสือส่วนใหญ่ก็อ่านแล้วก็จะไปทําบุญหมดนะครับเอาไปประมูลเพื่อเอาเงินที่ได้ไปทําบุญเนี่ยยกเวนน้นหนังสือที่มีลายเซ็นขนาดเก็บเฉพาะหนังสือที่มีลายเซ็นตอนนี้ตู้สักจะเต็มละนะกำลังจะวางแผนต่อตู้ใหม่นะ,ะก็กลับมานะคงไม่ได้มาเป็นเล่าเป็นเรื่องนะครับมันเป็นซีรีส์ของฟาสต์ฟู้ดธุรกิจลําดับที่33ไม่ได้เล่ามาเป็นเรื่องๆแต่ว่าผมชอบข้อคิดซึ่ง หลายๆข้อเนี่ยผมว่าเอาไปต่อยอดเอาไปทําทอะไรได้อีกหลายอย่างนะครับก็เริ่มต้นกันเลยนะครับไม่แน่ใจด้วยนะครับเพราะหนังสือเล่ม,ลมนี้หนาไม่แน่ใจว่าอตอนเดียวจะจบหรือเปล่าด้วยนะครับมาข้อคิดอันแรกพี่ทุ่งเขียนบอกว่าการทํางานเรามักคํานึงถึงผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายแต่มักลืมนึกถึงความรู้สึกของคนทํางาน รายละเอียดของระหว่างทางจึงมีความสําคัญเออจริงนะครับแม้กระทั่งที่ผมผมพูดอยู่ทุกสัปดาห์เนี่ย OKR OK OKR OK เนี่ยก็จะเป็นพูดถึง Key Result ก็คือผลลัพธ์ใช่ไหมแต่ผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเอาเฉพาะ Result อ,อย่างเดียวนะจริงๆก่อนจะเกิด Result เนี่ยมันคือระหว่างทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปถึง Result ได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงคือความรู้สึกของคนทำงานครับทำยังไงให้เขาทำงานมีความสุขทำยังไงให้เขาทำงานสนุก ทำยังไงให้เขาทํางานได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดของระหว่างทางเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆไม่ใช่แค่รีซอสอย่างเดียวนะครับแล้วระบทที่พี่ตุ้มพูดถึงเนี่ยที่มันเป็นข้อสรุปอันเนี้ยนะเป็นบทที่พี่ตุ้มเขาซื้อลอตเตอรี่แจกคนงานที่ทําบ้านพี่ตุม้มอ่ะเออก็เจ๋งพี่นะคือแบบสุดสุดท้ายนะคือรู้สึกมี1ิใบ,บนะแจกคนงาน9ใบมี9คนแล้ใบหนึ่งเก็บไว้ แล้วสุดท้ายถูกนะใน1ิบใบนั้นถูกนะแต่ว่าคนถูกกลายเป็นพี่ตุ้มองก,ก็ก็เลยเขาเรียกว่าอะไรนะแทนที่คนอื่นจะดีใจนะกลายเป็นพี่ตุ้มได,ด้พี่ตุ้มเขาก็ให้เอาไปซื้อขนมมาเลี้ยงกันนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีคนใดคนหนึ่งถูกเนี่ยคงคงดีใจกว่าเนี้ยมาดูข้อคิดอันถัดไปนะครับถ้ามีความเชื่อว่าฉันอยู่ภายใต้เราในใจเราจะอ่อนน้อมถ่อมตนลดอัตราลงและมองคนเท่ากันนะ จริงๆมันมีคำสองคำอ่ะคือคำว่า I คำว่า V นะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยคือชั้นกับเราคือถ้าเกิดเราเราคิดว่าจะเรียกว่าอะไรเอ้อันนี้มันตัวชัวว้นคืออัตราเนี่ยหรืออีโก้เนี่ยมันคือชั้นเป็นใหญ่ที่สุดชั้นดีที่สุดชั้นเก่งที่สุดเนี่ยเราก็จะเย่อหยิ่งเราก็จะไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับพยายามลดอัตตาอัตตาลงครับมันไม่มีความสําเร็จอะไรหรอกครับที่คนคนเดียวจะทําได้นะมันต้องมีคนรอบข้างไม่มากก็น้อยนะครับ เพราะฉะนั้นลดอัตราลงครับมองคนเท่ากันอันนี้เป็นเตีมที่ผมชอบมากๆแล้วว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นผู้นําหรือการทํางานอื่นๆก็ตามนะครับถัดไปครับในวันที่จิตใจย่ำแย่ยยที่สุดเราต้องพยายามมองหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้รู้จักรอคอยและมีความหวังสั่งสมใช้ชนะเล็กๆเพื่อเป็นกําลังใจในการก้าวต่อไปโอ้โหอันนี้ตรงกับสภาวะปัจจุบันของหลายๆคนก็แล้วกันนะครับ ช่วงโควิด19เนี่ยเป็นช่วงที่บางทีบางคนเนี่ยจิตใจย่าแย่มากนะครับไม่ว่าจะย่าแย่เรื่องความกลัวในการติดโรคซึ่งมันน่ากลัวจริงๆนะครับหรือย่าแย่ในเรื่องของรายได้อาชีพเศรษฐกิจนะครับก็คำแนะนำคือลองมองหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้รู้จักรอคอยและมีความหวังสังสมชัยชนะเล็กๆเพื่อเป็นกำลังใจในการก้าวต่อไปนะในหนังสือเล่าถึงเน่อ เนลสันแมนเดลานะครับผู้นำของแอฟริกาใต้เนี่ยซึ่งติดคุกนานมากแล้วเขาบอกติดคุกมันก็โหดมากแทบไม่มีใครมาเยี่ยมเลยสุดท้ายเนลสันแมนเดลาเนี่ยเขาทําสวนครัวเล็กๆขอผู้คุมทานะครับในครัวในในในคุกนั่นเองนะฮะสวนครัวเล็กๆเกนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันหล่อเลี้ยงจิตใจนะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดการรอคอยและมีความหวัง หรือหนังสือ,อหนังอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเพิ่งดูรอบที่เท่าไหร่ก็แล้วก็ไม่รู้นะชอชังเด d ม m ชันนะคือคนติดคุกโดยที่ตัวเองไม่ได้ผิดอะ่ะเขาก็มีความหวังเขาก็ค่อยๆขุดอุโมงนะเออจริงๆผมไปสปอยซะแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรลองไปดูเองก็แล้วกันถึงถึงสปอยผมว่าก็ยังสนุกอยู่ดีะนะครับอ่ะไอพวกเนี้ยคือคือสิ่งที่จะช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจเรานะครับช่วงนี้ก็พยายามหาสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจเรานะครับ บางทีเราอาจจะรู้สึกเครียดรู้สึกแย่นะครับผมเข้าใจนะครับว่าก็แหมสถานการณ์เป็นแบบนี้ใครมันจะมีความสุขได้ก็ไม่ต้องถึงกับขนาดหลอกตัวเองให้มีความสุขหรอกครับแค่ลองหาอะไรทําที่มันเป็นความหวังหรือถือโอกาสนะทำสิ่งอื่นๆที่เราอยากทําที่แต่ก่อนเนี่ยเวลาเราทํางานเช้าจดเย็นเช้าจดเย็นเราไม่มีเวลาทำเนี่ยลองมีโอกาสหาทําสิ่งนั้นนะผมเนี่ยอ่ะาส่วนตัวแล้วกันไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วขอต่อยอดนิดนึง ผมมันมีงานวิจัยเยอะมากที่อยากทาอยากทาแล้วทาค้างอยู่เต็มไปหมดเลยเป็นปีก็มีฮะเพราะว่าสอนหนังสือหรือบางบริษัทเชิญไปบรรยายอะไรเงี้ยมันเยอะมากไงครับพอตอนปิดล็อกดาวน์เนี่ยโอ้ทำเสร็จไปหลายอันเลยฮะหรือเขียนหนังสือเนี่ยก็มีเสร็จไปหลายเล่มเลยนะครับอ่ะมาดูต่อครับอันนี้เป็นคําสั้นๆง่ายๆบอกว่าในวันที่เรารักใครเต็มหัวใจไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เอ่อ บทนี้จำได้ว่าเป็นบทที่ชื่อว่าแสงสุดท้ายนะครับของเขาเล่าถึงเอี้ยกล้วยที่รักเซลเหล่งหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่าความรักช่วยได้ทุกอย่างอ่ะถ้าเรารักใครเต็มหัวใจคือรักมากๆไม่ว่าจะเป็นความรักแบบแบบผู้ชายผู้หญิงเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยาหรือความรักที่มีต่อลูกความรักที่มีต่อคุณพ่อคุณแม่ได้หมดนะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จริงเราทําได้ทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักนะครับผมเชื่อว่าทุกคนมีความรักนะครับ มาดูอันถัดไปครับอันนี้พี่ตุ้มเขียนบอกว่าเวทมนต์แห่งความใส่ใจเป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้<ม>เพียงแต่สนใจตัวเองน้อยลงและสนใจความรู้สึกของคนอื่นมากขึ้นเวทมนต์นี้ทำให้คนอื่นมีความสุขแต่คนที่สุขมากกว่าคือตัวเราเองอันนี้พี่ตุ้มเล่าถึงดิสนีย์แลนด์นะที่เขาพยายามเอาใจใส่ความสุขของคนไปเที่ยวนะตอนเช้าเพลงเข้าดิสนีย์แลนด์จะเป็นเพลงแบบตื่นเต้น มีชีวิตชีวาตอนเย็นจะเบาๆชิวๆอะไรเงี้ยคือทุกทุกมิติอะแม้กระทั่งป๊อปคอร์นในแต่ละสวนมันจะมีนตีมพาร์คในแต่ละที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะมันมีแอดเวนเจอร์มันมีอะไรเงี้ยกลิ่นป๊อปคอร์นก็คนละกลิ่นนะอารมณ์แบบนั้นเลยนะคือกลับมานะธุรกิจหรืออะไรก็าตามเนี่ยถ้าเราใส่ใจลูกค้าเยอะๆเลยเยอะๆสนใจบริษัทเราน้อยหน่อยสนใจตัวเองน้อยหน่อยสนใจคนอื่นมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่บริษัทนั้นจะประสบความสําเร็จเยอะมาก มีอีกเล่มหนึ่งกำลังอ่านของอาจารย์เกตนะครับอาจารย์เกตว่าดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านจบแล้วได้รีวิวแน่ก็เป็นตีมของทาธุรกิจแนวเนี้ยหรือเล่มเล่มก่อนหน้านั้นของอาจารย์เกตไหนไพูดถึงละพูดถึงอีกทีหนึ่งหนังสือชื่อรีเนนอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าบริษัทญี่ปุ่นบางบริษัทเนี่ยเขาเขาเป้าหมายเขาไม่ได้ขยายตัวยิ่งใหญ่เขาไม่ได้กําไรสูงสุดแต่เป้าหมายคือเขาทาให้คนรอบข้างมีความสุขผมผมชอบธุรกิจแบบนี้มากเลย ส่วนตัวแต่ก่อนผมเคยเล่าให้ฟังนะถ้าย้อนกลับไป10 10ปีที่แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยอุ้ยเราอยากที่ทำสตาร์ทอัพแนวแบบตะวันตกเราอยากจะเป็น Google Facebook เราอยากจะแบบสเกลอัพเราอยากให้คนยูเซอร์มาใช้เป็นล้านเป็นแสนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้นะความรู้สึกนั้นน้อยลงเน่ะคือไม่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่หรอกถ้าเกิดมีคนใช้เยอะแต่ว่าผมอยากถ้าจะให้เลือกนะใช้น้อยแต่เขามีความสุขดีกว่าใช้เยอะแต่เขาเฉยๆอะ่ะผมผมรู้สึกแบบนั้นนะ ในมุมธุรกิจใช้เยอะอาจจะดีนะเพราะว่าได้เงินเยอะแต่ว่าผมว่า eventually สําหรับผมก็แล้วกันนะไอ้ความสุขที่เราได้รับมาเนี่ยมันมันมันมหาศาลเลยนะคนที่สุขมากกว่าคือตัวเราเองจริงๆนะครับอย่างที่พี่ตุ้มเขียนไว้นะครับอ่านี่ก็เป็นบทเรียนที่ผมชอบนะครับ อ,อีกบทหนึง่งอันนี้เป็นบทที่พี่ตุ้มเล่าถึงวิธีการแสดงมีโค้ดของการละครต่างๆนะครับพูดถึงหนังสือที่ชื่อว่า Self Searching คุณค่าตัวตนคนละครแต่บทเรียนเขียนวไว้ไวบอกว่าละครคือเรื่องจริงของคนอื่นเรื่องจริงของเราก็คือละครของคนอื่นเช่นกันก็เป็นการสะท้อนคิดที่น่าสนใจนะนะครับละครเนี่ยที่เราอ่านที่เราดูเนี่ยจริงก็เป็นเรื่องจริงนั่นแหละแต่มันเป็นเรื่องจริงของคนอื่นนะครับในขณะที่เรื่องจริงของเราเนี่ยจริงก็อาจจะเป็น เป็นเป็นละครของคนอื่นได้นะเรื่องราวของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยนะเราเกิดมาก็ไม่เหมือนกันต่อให้เป็นพี่น้องเนี่ยเรามีวิธีการคิดเรามีวิธีการเลี้ยงดูก็แตกต่างกันในมุมมองที่แตกต่างกันนะต่อให้คู่แฝดก็เหอะก็ไม่เหมือนนะเพราะนั้นมันก็เหมือนละครทุกคนก็ก็เล่นบทของเราให้ดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่พี่ตุ้มพูดถึง ซีรีส์ชื่อ q ควีนแกมบิดเดี๋ยววันหลังผมต้องไปดูนะเล่มนี้ไอ้เรื่องนี้เนี่ยมีคนพูดถึงหลายหลยคนละนะครับความความโกรธคือยาชูกำลังกินนิดหน่อยจะทำให้ตื่นตัวแต่ถ้ากินมากไปจะทำให้เราคิดอะไรไม่ออกความรักก็เช่นกันโอ้เป็นการเปรียบเทียบว,ว่าทุกอย่างนะถ้ามันมากเกินไปเนะี่ยมันมันไม่ดีหรอกนิดหน่อยโอเคโกรธนิดหน่อยมันทาให้เราฮึดขึ้นมาเป็นยาชูกาลังตื่นตัวท่านต้องสู้ มีความรักทําให้ฮึดขึ้นมาแต่ถ้าโกรธมากเกินไปหรือรักมากเกินไปแบบหลงลเมือตามมวเลยเนี่ยคิดอะไรไม่ออกเลยนะครัอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่น่าสนใจนะฮะอีกบทหนึ่งที่ผมชอบในฐานะที่ผมเป็นแฟนแมนเชสเตอร์อยู่นเดแล้วก็พี่ตุ้มก็เป็นแฟนแมนเชสเตอรยู่นเดตคือบทที่ชื่อว่าแดงเดือดนะครับแดงเดือดเนี่ยมันเป็นชื่อสําหรับคนที่ไม่ตามฟุตบอลนะเป็นชื่อที่เขาใช้พูดถึง เกมการแข่งขันระหว่างทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกับทีมลิเวอร์พูลทำไมเรียกว่าแดงเดือดเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเสื้อประจําของเขาคือเสื้อสีแดงแต่เวลาเขาแข่งกันเนี่ยใครได้เป็นเจ้าบ้านก็จะใส่เสื้อแดงนะใครเป็นทีมเยือนก็จะใส่เสื้อทีมเยือนเช่นเส้นสีขาวอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ยังเรียกว่าแดงเดือดอยู่ดีเดือดมันคือโอ้มันสู้กันแหลกลาเลยบังเอิญน,นะสัปดาห์ที่จะถึงเนี้ยก็จะมีแดงเดือดนะท่านฟังผมวันจันทร์เนี่ยน่าจะวันสุดสัปดาห์เนี่ยที่กําลังจะถึงเนี่ยก็แมนยูเจอจกันนะ แต่พี่ตุ้มเขียนไว้เปรียบเทียบกับการเมืองไทยครับบอกถ้าความขัดแย้งของการเมืองไทยเป็นแบบวันแดงเดือดเมืองไทยคงน่าอยู่ขึ้นแม้ความเห็นจะไม่ตรงกันล้อเลียนหรืออ้ำกันแค่หนักแค่ไหนแต่ไม่มีใครเกลียดกันเพื่อนก็ไม่เคยโกรธเพื่อนลูกก็ไม่เคยทะเลาะก,กับพ่อคือเอางี้ส่วนใหญ่ก็แล้วกันบางคนบอกม,มันมีข่าวนะจานนีทะเลาะก,กันในวงเล่าแล้วก็ยิงกันไอ้ฟุตบอลเนี่ยมีแต่ส่วนน้อยก็แล้วกัน ถ้าเทียบกับการเมืองเราทะเลาะกันเยอะกว่าเยอะแยะเลยคือผมมีเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนโรงเรียนผมเนี่ยก็จะแบ่งกลุ่มเลยเชียแมนยูใครเชียร์เลี้ยวภูใครแล้วเดี๋ยวนี้นะเพื่อนมัธยมเนี่ยเตะบอลกันยังแบ่งทีมตามทีมเชียร์เลยแมนยูเป็นเลี้ยวผูมีแซวกันมีพูดกันมีนู่นนี่นั่นกันมีโต้ตอบมีเยอะเย้ยผมก็ผมก็เป็นฮะผมก็ไม่ได้อะไรหรอกเลี้ยวผูเนี่ยพึ่งเสมอมาพึ่งแพ้มาผมก็จะเข้าไปแซวเขาในกลุ่มอะไรเงี้ย เขาบอกว่าถ้าพี่ตูมบอกถ้าก,การเมืองมันเป็นแบบนี้เนี่ยทุกคนมีความเชื่อแล้ความเชื่อต่างกันไงเราเชื่อในแมนยูเพื่อนเราเชื่อในเรอุปูลงมันอาจจะมีอะไรที่คิดไม่ตรงกันเช่นกรรมการเข้าข้างแมนยูกรรมการเข้าข้างเรอุปูลเข้าข้างกันที่ไหนนี่ไง VAR ดูสิอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ตรงกันตลอดนะแต่ความเป็นเพื่อนอยังอยู่นะส่วนตัวผมผมรู้จักคนอังกฤษคนหนึ่งนะที่ตอนนี้อายุ80แล้วนะครับเขาเชียร์ทีมเวสต์บอมบิชเอาเบียนอย่างมากนะครับ เขาบอกผมก็บอกว่าเขาไม่เคยเสียเพื่อนไปจากการทะเลาะก,กันเรื่องฟุตบอลเลยเขาใช้ภาษาอังกฤษบอก I'm not that shallow shallow ที่แปลวนะ่าตื้น่ะคือคือ,คอเรื่องบอลมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเอามาทะเลาะก,กันถึงขนาดเสียเพื่อนฝูงผมว่าการเมืองก็เช่นเดียวกันนะครับความเห็นอาจจะแตกต่างกันหรือบางคนอาจจะเอาเอาตรงๆนะโหทำไมทาไมมองแบบนี้ถ้าเกิดถ,ถ้าท่านเห็นแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วละ่ะที่ท่านจะคุยเรื่องนั้น เพราะว่าเราคงเปลี่ยนความคิดเห็นเขาไม่ได้นะครับก,ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าตรงนี้ผมก็ลาไว้แล้วกันเพราะว่าผมก็เชื่อว่าถ้าเกิดผมพูดไปเดี๋ยวท่านก็อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างเหมือนกันซึ่งผมก็เคารพแล้วกันนะครับว่าถ้าท่านเห็นต่างแต่ผมอาจารย์มันต้องพูดสิมันมันไม่ได้เรื่องโน่นนี้นั่นส่วนตัวผมผมคิดว่าเอาเอาละถ้าเกิดท่านอยากพูดก็ก็พูดได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าอย่าใช้เวลายี่บสชั่วโมงกับเรื่องนี้นะครับเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับ เป็นเป็นคนที่ดีอะดีละนะครับทุกทุกคนน่นะผมว่าผมในมุมผมผมเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะโอเคมาดูต่อครับอันนี้เป็นบทเรียนที่ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เช่นเดียวกันนะบอกว่าช่วงเวลาที่แย่ที่สุดคือช่วงเวลาที่ส่งพลังมากที่สุดเช่นกันจริงๆหลายเรื่องนะครับเอาโควิดเลยแหละที่เป็นช่วงที่เกิดขึ้นตอนนี้ถึงแม้ว่าพี่ตุ้มไม่ได้เขียนเรื่องโควิดนะแต่ว่ามีการลิงก์ไปว่าถ้าถ้าเรารู้สึกอยู่ในช่วงที่แบบแย่เนี่ย มันก็ส่งพลังนะอย่างน้อยๆมันก็ให้บทเรียนอะไรกับเราหลายๆอย่างให้เราสู้ให้เราผ่านบนแล้วผมเชื่อนะคำคำหนึ่งที่มันเป็นมอตโต้เป็นคำที่ผมมักจะพูดอยู่เรื่อยๆเหมือนกันคือ this to shall pass คือเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปครับโควิดมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรืออีเวน์ว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปแต่มันมันก็จะกลายเป็นไข้หวัดใหญ่ที่มันไม่มันไม่ได้หายไปนะไข้หวัดใหญ่ผมรู้ว่ามันมีตั้งแต่ตอนผมเกิดอะแล้วก่อนผมเกิดอีก แต่ตอนนี้เรารู้สึกเฉยๆกับมันไม่ไม่ได้แปลว่าไข้หวัดใหญ่ธรรมดานะครับไข้หวัดใหญ่ไม่ธรรมดานะครับถ้าเกิดเป็นผมว่ามันก็รุนแรงไม่แพ้โควิดหรอกแต่ว่าเราเรามีวัคซีนเรามีรู้ร,รู้วิธีการจัดการมันโควิดมันเป็นเรื่องใหม่แล้วซีเรียสไหมผม,ผมบอกได้เลยว่าผมเป็นหนึ่งคนที่ผมยืนยนันว่ามันซีเรียสผมไม่ได้เป็นหมอนะครับแต่ผมอ่านผมดูผมว่าเราต้องป้องกันตัวเอง ต้องป้องกันตัวเองดีที่สุดแล้วการป้องกันตัวเองเนี่ยบางคนบอกไม่สนใจหรอกก็ถือว่าเป็นการป้องกันคนอื่นด้วยเอางี้ถ้าท่านอยากช่วยเหลือประเทศเราอะผมเชื่อว่าทุกคนรักประเทศเรานะพยายามลดโอกาสที่ท่านจะติดโควิดหรือโอกาสที่จะโควิดไปติดกับคนอื่นอันนี้เป็นเป็นเป็นการรณรงค์จากผมกันแล้วกันไหนไพูดถึงเรื่องนี้แล้วขอพูดอีกนิดนึงแล้วกันถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะครับกีดเส้นใต้คือไม่จําเป็นจริงๆ ลดการการเดินทางลดการสังสรรค์เถอะเอาไว้มันมันไม่มีโควิดแล้วท่านจะไปเที่ยวกันเต็มที่เลยท่านจะสังสรรค์กันเต็มที่เลยแต่ตอนนี้มันยังมีแล้วมันมันซีเรียสขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าลดเถอะนะครับถ้าจําเป็นจริงๆเพราะว่าไม่รู้แหละด้วยเหตุผลประกนนารใดก็ตามนะใส่หน้ากากล้างมือโซเชียลดิสแท้นเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับ ตอนนี้ผม,ผมบอกได้เลยผมก็ทําเท่าที่ผมทําได้นะครับค,คือเปิดการการประชาสัมพันธ์เรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวผมก็ล็อกดาวน์ผมก็ไม่ไมม่่ไได้รับใบบรรยงบรรยายเฟสตูเฟสที่ไหนเลยนะครับเลยเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ดีกับทั้งคนที่มาฟังผมบรรยายแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะครับมาดูต่อนะครับอันนี้เป็นเรื่องความยุติธรรมนะพี่ตูมบอกความยุติธรรมไม่ใช่การตีความตามตัวอักษรแต่ต้องยุติความขัดแย้งด้วยความเป็นธรรม ก็ไม่รู้จะอธิบายเลยเพิ่มครับเพราะว่าเห็นด้วยครับคือยุติธรรมมันต้องยุติความขัดแยง้งจริงๆในในหนังสือก็เล่าถึงวิธีการคิดนะว่ายุติธรรมไม่ได้แปลว่าเท่ากันถนะ้าท่านไปอ่านนะครับบางทีเท่ากันอ่ะสมมติแจกเงินเท่ากันอย่างเงี้ยรัฐบาลบอกทุกคนแจกเงินเท่ากันอย่างนี้นนนนนไม่ไม่ได้แปลว่ายุติธรรมนะเพราะว่าคนที่รวยมากๆก็ไม่รู้จะเอาเงินนั้นไปทําไมแจกก็รับไววไอ้คนที่จนก็ได้มาก็ไม่พอกิน บางทีคนจนได้เยอะคนรวยได้น้อยหรือไม่ได้เลยอาจจะยุติธรรมมากกว่าด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดอีกอันหนึ่งนะเมื่อดูวนถัดไปนะครับไม่มีใครชนะทุกครั้งต้องมีบางครั้งที่พ่ายแพ้ในวันที่เราสู้ไม่ได้ให้ยอมรับความจริงและอดทนเวลาที่ต้องเป็นหมาก็ต้องเป็นหมาโอ้โหผมว่าชัดเจนมากคือหนังสือในหนังสือเนี่ยที่ที่มาของบทบทเรียนข้อนี้เนี่ยมาจาก คุณบัญยงพงพาณิชย์นะครับซึ่งตอนทํางานนะตอนนั้นเกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่เหมือนกับไปคีย์หุ้นผิดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยซื้อขายแต่ก่อนมันไม่ได้เป็นระบบคอมนะแล้วมันต้องยกเลิกการซื้อขายเดี๋ยวนั้นน่ยนะครับไม่งั้นมันจะเกิดแบบบริษัทล้มละลายเลยอ,อารมณ์แบบนั้นนะเขาก็เขาบอกแล้วว่าต้องต้องพ่ายแพ้แหละให้ยอมรับความจริงแล้วอดทนนะเป็นหมาก็ต้องเป็นหมาคือเขาบอกว่าเขาเขาคุยกับทุกคนเขายกมือไหว้ทุกคนเลยเพื่อเพื่อให้มันเกิดสิ่งนั้นแล้วเขาก็ทําจนสําเร็จนะก ก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนแล้วกันนะครับผิดยอมรับผิดนะครับเป็นหมาก็ต้องเป็นหมาก็คือก็ต,อต,อต้องต้องต้องจัดการนะครับอ่ะมาดูอันถัดไปนะครับศิลปะหนึ่งของการบริหารคือการมองคนให้ทะลุว่าคนคนนั้นเป็นคนอย่างไรจะได้เลือกวิธีการจัดการให้เหมาะสมสื่อคนละแบบคนคนละคนการสื่อสารก็แตกต่างกันโอ้ผมชอบนี้เหมือนกันนะครับผมไม่เคยเป็นแฟนของวันไซฟิตเอาเลย วันไซ fit เอาคือเฮ้ยต้องรูปแบบนี้กับทุกคนกับทุกอย่างกับทุกสถานการณ์นะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยคิดว่าวิธีนั้นเวิร์กผมเชื่ออย่างที่พี่ตุ้มเขียนไว้นะครับการบริหารที่ดีคือมองได้ว่าเออคนนี้ชอบแบบพูดตรงๆสั้นๆแล้วเขารู้เรื่องคนนี้เนี่ยอาจจะต้องอราระบบทเยอะหน่อยอาจจะต้องอ้อมๆนิดนึงถ้าพูดตรงๆเขาเสียใจการสื่อสารแบบนั้นอ่ะเป็นการสื่อสารที่ ทรงพลังแล้วได้ผลกว่านะกว่าการใช้วิธีเดียวนะครับมาดูอันถัดไปนะครับคือการเลือกตำแหน่งให้ถูกที่ถูกเวลาเป็นเรื่องที่สำคัญมากอันนี้ก็ชอบนะครับจริงๆริงในหนังสือเนี่ยมีเคสเยอะเลยนะครับสำหรับอันนี้นะว่าเขาถูกที่ถูกเวลาเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยถมันดีดีไปหมดนะแต่ทำผิดที่ทำผิดเวลา นะมันก็อาจจะยังไม่เวิร์กเคยได้ยินไหมครับว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่มันมาเร็วเกินไปคนยังไม่ยังไม่สนใจก่อน YouTube ท่านคิดว่ามีมีมีคนทําแบบนี้ก่อนไหมอันหนังสือไม่ได้พูดถึง u t u b e นะผมต่อยอดให้มีครับแต่ทําไมเขาทาแล้วไม่สาเร็จมา youtube ทําเพราะตอนนั้นเน็ตมันไม่เร็วไงเขาออกมาคอนเซตปต์เป๊ะเลยนะเหมือน u t u b e นี่แหละเขาควรจะดังกว่า YouTube ด้วยซ้ํา เน็ตไม่เร็วคนกดดูดูไม่ได้แต่ YouTube มันมาจังหวะที่เน็ตเร็วไงพอมาเน็ตเร็วปุ๊บคนกดติดเลยไงครานิ y ม u t u b e มานี่คือคำว่าถูกที่ถูกเวลานะครับก็น่าสนใจนะครับอ่ะมาอันถัดไปนะครับเราเป็นคนสร้างกติกาเองแต่มักจะติดกรอบที่เราสร้างขึ้นลืมไปว่าเราเป็นคนสร้างเราก็มีสิทธิ์แก้ไขนะครับก็เป็นเป็นเป็น ข้อแนะนําอันหนึ่งที่บางทีเราเราก็ลืมไปนะว่ากติกาทั้งหลายแหล่สมมติ c ีอเนี่ยมีกฎมีกติกามีอะไรสร้างมาเนี่ยแล้วก็ติดกอบเลยจริงๆครับกติกาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นกติกาที่เหมาะสมแต่มันอาจจะเหมาะสมกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วคราวนี้เวลาเปลี่ยนไปทุกคนไปยึดติดกับไอ้กติกาเดิมเต็มไปหมดเนี่ยเขาก็เลยต้องไปทําอะไรแบบนี้แล้วเหตุผลคืออะไรเพราะว่า ก็กฎบริษัทบอกแบบนี้อย่าลืมครับใครเป็นคนสร้างกฎบริษัทเหล่านี้ก็ต้องบอกว่าเรานี้แหละเพราะฉะนั้นเราสร้างได้เราก็แก้ไขได้นะครับก็เป็นบทเรียนที่ดีนะครับคงไม่จบสําหรับเ,เล่อน,นี้ผมขอสักอีกหนึ่งหนึ่งบทเรียนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะมาต่อนะครับกับเล่มน,นี้นะครับอ่ะอีกหนึ่งบทเรียนเนี่ยพี่ตุ้มเขียนบอกว่าอย่าปล่อยให้ไอเดียนอนเล่นในสมองนานเกินไป ให้ออกมาวิ่งเล่นบ้างการต่อยอดจากสิ่งที่มองเห็นง่ายกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นผมว่าหลายคนมีไอเดียนะอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่อยากจะทํานั่นแต่พอมันอยู่ในหัวเยอะๆเนี่ยมันก็อยู่ค้างอยู่ตรงนั้นนะ่ก็บอกว่าปล่อยให้ไอเดียออกมาวิ่งเล่นบ้างลองทําดูฮะแล้วถ้ามันเป็นอะไรที่มันไม่ต้องลงทุนเยอะแยะไม่มีอะไรเสียหายผมคิดว่าลองไปก่อนแล้วพี่ตุ้มเขียนแบบแบบนีนะ้บอกการต่อยอดจากสิ่งที่มองเห็นเนี่ยง่ายกว่ามองไม่เห็น อยู่ในหัวเนี่ยจะคิดต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างที่มันต่อมันต่อไม่ได้ไงแต่พอมันออกมาเป็นเป็นโปรดักตแล้วจะเรียกว่า Prototype ก็ได้นะเป็นแบบที่มันจับต้องได้แล้วมีเว็บไซต์ออกมามีพอดแคสออกมามีอะไรออกมาเขาเนี้ยอยากจะทำอะไรต่อยอดเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสมองเห็นได้ชัดเจนกว่านะครับก็หนังสือ เล่มนี้นะครับวันนี้ขอหยุดรีวิวไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องธรรมดาสามัญประจําบ้านของพี่ตุ้มหนุ่มเมืองจันทร์นะครับเป็นซีรีส์ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจลำดับที่33มผมเพิ่งได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เป็นเล่มที่ได้มาแล้วอ่านทันทีนะครับตอนนี้อยู่ช่วงสัปดาห์หนังสืออยู่มั้งเข้าใจว่าแบบนั้นนะครับแต่เขาออนไลน์กันอยู่ก็สั่งหนังสือพวกนี้แหละนะครับยังมีอีกหลายเล่มเลยที่ช่วงนี้ก็มีเวลาให้อ่านนะฮะล็อกดาวกก็อ่านได้เยอะหน่อยนะครับ แลวผมก็ชอบอ่านอยู่แล้วนะครับสำหรับเรื่องโควิดก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับก็พยายามงดการเดินทางงดการสังสรรค์นะครับโซเชียลดิสเทนซ์ถ้าจําเป็นต้องออกนะครับใส่หน้ากากบางทีอาจจะต้องใส่แบบซีเรียสหน่อยใส่แบบปิดจมูกปิดปากบางบางคนแนะนําใส่2ชั้นด้วยซ้านะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับพยายามแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิด -19 นะครับแล้วก็ ผ่านพ้นในช่วงวิรรกฤตเศรษฐกิจต่างๆไปได้ด้วยดีพร้อมๆกันนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในบัสนทถัดไปครับสวัสดีครับ no p a d o n story a life changing story